เพราะว่าสภาวะของใจเช่นนี้นะคะมันก็ไม่ต่างอะไรจากคลื่นลมในมหาสมุทรใช่ไหมที่มันมีสึนามิอ่ะนะโอ้ยมันกระหึ่มเลยเยอะแยะเลยนะคะซึ่งเราจะต้องเคลื่อนไปฐานที่3ฐานที่3เนี่ยนะเขาต้องการให้คุณเนี่ยสามารถที่จะจับน้ำค้าง1หยดที่มันแมกลงในนี้ของคุณในใจของคุณฉะนั้นถ้าใจของคุณเต็มไปด้วยเจอรี่ซึ่งเปรียบเหมือนกับคลื่นลมใหญ่ๆในมหาสมุทรตรงนี้อย่าว่าแต่จับน้ำค้าง1หยดนะคะแม้สึนามิอีกลูกหนึ่งมาคุณก็มองไม่เห็นฝนทั้งหาคุณก็มองไม่เห็นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงวางขั้นตอนนะวางขั้นตอนของฐาน1 2อ่ะที่จะทำให้คลื่นลมตรงนี้เนี่ยมันสงบลงนะคะทำให้มันสงบลงไล่เจอรี่เนี่ยออกไปให้หมดก่อนออกไปให้หมดก่อนทำให้น้ำตรงนี้เนี่ยมันนิ่งๆๆเนี่ยนิ่งๆเนี่ยนิ่งอย่างเงี้ยนะคะพอมันนิ่งปุ๊บเนี่ยเจอรี่แต่ละตัวที่เข้ามาข้างในนะคะเข้ามาเจอรี่ก็ยังเข้าไม่ได้มาเพราะว่ามันจะฟรีสไว้แต่ถ้าคุณถ้าคุณจะพูดทีหลังนะถ้าคุณเนี่ยนะอยู่กับตรงนี้แล้วถ้าคุณดิ่งเนี่ยนะยิ่งลึกขึ้นไปเนี่ยคุณจะพลัดไปสู่เรื่องสมถะได้ง่ายฉะนั้นดิฉันจะไม่ให้คุณพลัดไปภาษาพระเขาเรียกอัปปนาสมาธิเราไม่ต้องการระดับนั้นเราต้องการอุปจารสมาธิคือสมาธิที่เรียกว่าพอเพียงที่ยังปล่อยที่เจอรี่เข้ามาบ้างเพื่อเราจะได้เข้าไปสู่ขั้นตอนของการฝึกจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือฐานที่3ฐานที่3เราต้องการที่จะศึกษาเจอรี่อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ก็ใช่ไหมศึกษาเจอรี่อย่างเป็นวิทยาศาสตร์โดยมีผู้ดูเป็นประธานobserver ไข่แดงใช่ไหมแล้วก็ดูสิ่งที่เราต้องการศึกษาคือเจอรี่นี่คือสิ่งที่ถูกดูนี่คือประธานนี่คือกรรมเข้าใจไหมนะคะนี่คือไข่แดงนี่คือไข่ขาวเอาไข่แดงดูไข่ขาวมีขั้นตอนของการเฝ้าดูเฝ้าดูดูไปเรื่อยๆเฝ้าดูตรงนี้นะคะเนี่ยดูไปเรื่อยๆอย่างเป็นระยะเวลายาวนานmaking observation เนี่ยเป็นระยะเวลายาวนานตรงนี้คือขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่มีใครก้าวก่ายเราได้คุณเท่านั้นน่ะฉะนั้นตรงนี้เป็นวิทยาศาสตร์ทางฝ่ายนามที่มันเพียวยังเพียวมากคือวิทยาศาสตร์ข้างนอกถ้าใครผ่านรอบพื้นฐานของดิฉันแล้วนะคะก็รู้แล้วว่าตอนนี้เราเริ่มที่จุดศูนย์เราเชื่อใครไม่ได้ละแต่วิทยาศาสตร์ตรงนี้ในส่วนข้างในของเราไม่มีใครเข้ามายุ่งกับเราได้มันยังรักษาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่มันเพียวก็คือมีผู้ดูมีสิ่งที่ถูกดูมีการเฝ้าดูเป็นระยะเวลายาวนานแล้วคุณจะต้องเฝ้าดูตรงนี้เนี่ยเป็นระยะเวลานานพอสมควรที่จะเข้าใจการทำงานของเจ้าเจอรี่ว่าเจอรี่เนี่ยพอมันเข้ามาแล้วมาเกี่ยวตัวใจเรายังไงเนี่ยมาจิกเรายังไงมาข่วนเรายังไงทำให้เรารู้สึกยังไงแล้วถ้าแมวตัวใจเนี่ยนะแข็งแกร่งนะนะฮึ่มใส่เจอรี่เอ้าฉันเห็นเธอแล้วนะออกไปเดี๋ยวนี้อะไรอะไรเนี่ยนะแล้วเจอรี่มันหายไปอย่างไรแล้วมันกลับมาสู่สภาวะวิมุตติสุขอย่างนี้อย่างไรตรงนี้คือเนื้อหานะคะที่คุณจะต้องเฝ้าดูเฝ้าดูเนี่ยนะเป็นระยะเวลายาวนานจนกระทั่งถึงบางอ้อแต่ทุกครั้งที่คุณเฝ้าดูเช่นนี้คุณจะซาโตริโมเมนทารีลีซาโตริแบบชั่วขณะชั่วขณะเข้าใจไหมซาโตริแบบอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแล้วคุณก็ลืมไปแล้วก็ทำอีกอ๋ออย่างนี้อย่างนี้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนี่คือซาโตริคุณเก็บเนี่ยนะหยดน้ำเนี่ยแห่งการแห่งปัญญาหยดแห่งการซาโตริเนี่ยไปเรื่อยๆแล้วก็รออีกขั้นตอนหนึ่งนะคะรออีกหนึ่งขั้นตอนฉะนั้นนี่คือเนื้อหาที่เราจะปลุกปล้ำกันใน2วันนี้ดิฉันจะไม่ให้คุณเนี่ยนั่งจนดิ่งลึกจนเกินไปถ้าคุณลองสังเกตตัวเองนะถ้าใครก็ตามเนี่ยนะอยากจะหลับตาเนี่ยนะนี่นี่นี่ข้างในอย่างเดียวนะไม่เปิดตาคุณต้องสงสัยตัวเองละเพราะว่ามันจะไปกลบเอาตรงนี้เนี่ยออกไปหมดเลยแล้วคุณก็จะอยู่กับความนิ่งคุณจะอยู่กับความนิ่งตรงนี้นะคะ
อยู่กับความนิ่งนี้เพราะความนิ่งตรงนี้มันสบายทุกคนจะเจอตรงนี้แหละเพราะมันเป็นขั้นตอนที่เป็นที่ทุกคนจะต้องไปถึงอ่ะแต่ถ้าไม่มีปัญญาถ้าครูบาอาจารย์เนี่ยความรู้ยังไม่ถึงอ่ะที่จะมาแนะนำคุณอ่ะแล้วทำไงต่อฉันก็นิ่งแล้วทำไงต่อเบ๊อะไรต่ออะไรอ้าวบริกรรมต่อแล้วกันอ้าวพิจารณาโน่นอันนี้ต่ออะไรเนี้ยถ้ายังไม่มีปัญญาหัวหอกพอเนี่ยนะคุณพลัดไปได้เลยคุณก็นั่งแล้วมันติดด้วยมันติดสบายแล้วถ้ายิ่งใครบริกรรมหรือว่าเกิดนิมิตนะโอ้ยฉันไปเที่ยวสวรรค์มาแล้วเที่ยวนรกมาแล้วเห็นคนนั้นคนนี้คุยกับคนตายคุยกับพระเจ้าอะไรเสร็จเลยคุณไม่ถึงนิพพานเพราะฉะนั้นมันล่าช้าฉะนั้นเราเอาหลักการสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เนี่ยฐาน1 2เสร็จแล้วคุณต้องไปจิตตานุปัสสนาคุณต้องไปธรรมานุปัสสนาเข้าใจมั้ยนะคะซึ่งคุณจะเข้าจิตตาเนี่ยนะได้นะคุณจะดิ่งลึกเกินไปไม่ได้เพราะเป้าหมายอยู่ที่การเรียนรู้เจอรี่แต่ละตัวเรียนรู้เนี่ยนะแต่ละตัวเนี่ยว่าเมื่อเจอรี่เนี่ยนะจึ๊กลงมาแล้วเนี่ยแล้วมันก็เกิดโอเคมันควรตัวใจยังไงนะแล้วพอแมวทอมเนี่ยนะมันจ้องอยู่ถ้ารู้แมวทอมเนี่ยนะมันจ้องอยู่เนี่ยนะว่าจ้องเจ้าเจอรี่โอ้เจอรี่มันตกใจมันกลัวมันหายไปเลยเนี่ยนะคะแล้วมันหายไปอย่างเงี้ยนะจนกระทั่งมันนิ่งจริงนี่คือเนื้อหาที่คุณจะต้องมองเข้าใจไหมเนื้อหาที่คุณจะต้องดูฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำนะคะสิ่งที่คุณจะต้องทำเนี่ยก็คืออย่างนี้ฉะนั้นหน้าที่ของคุณนะคะก็คือต้องทำอย่างนี้คุณดิฉันหมายถึงธาตุรู้ของคุณมันไม่มีอะไรตัวคุณอะไรธาตุรู้อะที่เราสมมุติเนี่ยจะเรียกว่าเป็นฉันเนี่ยธาตุรู้ของคุณนะคะไข่แดงคุณนั่งเฉยๆเลยนั่งเฉยๆตรงชานชลานะคะแล้วคุณก็ดูเจ้าความคิดหรือเจอรี่ที่มันวิ่งเข้าออกสถานีเนี่ยพอมันวิ่งเข้ามาแล้วมันต้องออกไปแล้วอีกขบวนเข้ามาคุณนั่งเฉยๆแต่อย่ากระโดดขึ้นรถไฟของเจอรี่คุณเห็นไหมพอคุณกระโดดขึ้นรถไฟของเจอรี่ปุ๊บเนี่ยคุณติดกับดักมันเลยติดไอ้โลกมายาของมันใช่ไหมคุณกับเจอรี่กลายเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ย I think therefore I am what I think ใช่ไหมฉันคิดฉันเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ฉันคิดฉะนั้นฉันกับความคิดกลายเป็นเรื่องเดียวกันกลายเป็นเรื่องเดียวกันตรงนี้คือความยากนะคะคือความยากของการสอนเรื่องจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะว่าเรากำลังเกี่ยวข้องเนี่ยนะกับทุกอย่างที่เป็นนามธรรมทั้งหมดตรงนี้คือเป็นสาเหตุที่ดิฉันเนี่ยต้องมีเครื่องมือในการสอนเนี่ยเยอะโอเคเข้าใจนะฟังคร่าวๆก่อนได้ให้ผ่านหูอะไรอะไรเนี่ยนะให้ฟังตรงนี้ให้เข้าใจแล้วหลังจากนั้นอ่ะเดี๋ยวดิฉันก็จะพานั่งนะคะฉะนั้นโอเคตรงนี้อีกทีนึงถ้าคุณรู้ตัวว่ากระโดดขึ้นรถไฟของความคิดแล้วอะถูกความคิดเนี่ยนะกลืนเข้าไปคุณเห็นนะคะถูกความคิดเนี่ยกลืนเข้าไปคุณกับความคิดกลายเป็นเรื่องเดียวกันละนะคะเป็นเรื่องเดียวกันละคุณจะต้องรีบรู้ตัวซึ่งถ้าคุณมานั่งในห้องนี้คุณได้เปลี่ยนตรงที่ว่าดิฉันจะเตือนคุณตลอดเวลาว่ากระโดดลงรถไฟของความคิดนะฉะนั้นถ้าคุณขึ้นจากหัวลำโพงเนี่ยนะก็อาแค่สามเสนบางซื่อดอนเมืองรังสิตจะรีบลงเลยปุ๊บลงเลยนะแต่ถ้าคุณลงสามเสนได้ลงบางซื่อได้ลงดอนเมืองได้ยิ่งเก่งให้มันสั้นลงสั้นลงซึ่งคนเดินถนนทั่วไปเขาทำไม่ได้คนเดินถนนทั่วไปเหรอเขากระโดดเนี่ยนะจากหัวลำโพงขึ้นไปปุ๊บในยันเชียงใหม่เลยยันเชียงใหม่ถูกเขาไล่ลงอ๋อโอเคคิดแบบตลอดเลยนะแล้วก็นะประมาณขบวนหนึ่งก็ถึงกรุงเทพทีนี้หลบยันสงขลาเลยคือคิดแบบยาวไปเรื่อยๆอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะเพื่อคิดได้นะคะว่าคลิปที่กิ๊บดิฉันให้ดูตอนก่อนที่จะเริ่มอ่ะพูดถึงเรื่องจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานตรงนั้นน่ะดีนะคะคือถ้าลูกศิษย์คนหนึ่งนะไม่ยกขึ้นมาเนี่ยดิฉันจะก็ตอบไม่ได้คือเขาเข้าใจผิดมาตลอดเลยว่าที่บอกว่าให้ดูจิตน่ะดูจิตหรือดูความคิดบอกว่าดูไปเรื่อยๆเขาก็คิดว่า
เขาคิดว่าก็คือนี่คือการดูไปเรื่อยๆก็คือรู้ตัวว่าที่กำลังคิดเนี่ยแล้วก็รู้ว่าเราก็คิดไปเรื่อยๆเรากำลังคิดเราก็รู้ว่าเราคิดเนี่ยเราก็คิดไปเรื่อยซึ่งไม่ใช่อันนี้ผิดแบบ 100% เลยครูบาอาจารย์ก็จะพูดของท่านถูกอะแต่พอเราตีความเราไปตีผิดแบบ 100% คุณเสร็จเลยดูความคิดเนี่ยก็คือเนี่ยคุณต้องนั่งอย่างนี้กระโดดลงมาก่อนกระโดดลงมาก่อนนะคะแล้วก็ดูเนี่ยคือนั่งเฉยๆไม่ว่าอะไรมาก็ตามคุณดูอย่างเดียวเพราะหน้าที่ของภาครู้วันนี้ก็คือดู to be conscious ดูเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเห็นนิมกนิมิตอะไรแบบไรเนี่ยนะคุณไม่ต้องเวอร์หวาเพราะพวกนี้เนี่ยนะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งสิ้นนะคะคุณตั้งเป้าที่จะไปนิพพานถ้าคุณต้องการไปนิพพานคุณต้องไปให้ถึงฐานที่4ฐานที่4คือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเข้าใจมั้ยนะคะเพราะอย่างอื่นเป็นเรื่องเก็บใบไม้ข้างทางทั้งสิ้นอ่ะมีใครมีคำถามมั้ยคะมีมั้ยนะคะคือตรงนี้เป็นภาคทฤษฎีหน่อยๆที่เราจะต้องเข้าใจกันก่อนนะให้เข้าใจภาพอะไรต่ออะไรพวกนี้เดี๋ยวพอนั่งแล้วเราจะนั่งนานเลยนะคะแล้วก็ดิฉันก็จะมีคือป้องกันที่จะไม่ให้คุณเนี่ยถลำเข้าไปลึกสู่อัปปนาสมาธิที่มันดิ่งลึกเข้าไปซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะทำมาอย่างนั้นเป็นเรื่องของเก่าของคุณนะแล้วพอนั่งแล้วบางคนมันดื่มดำแล้วมันก็ลึกเข้าไปเรื่อยๆแล้วลึกเนี่ยนะบางคนเนี่ยนะถึงขนาดโกรธทุกอย่างเลยเขาก็ตีเราเจ็บนี่ยังไม่รู้เลยเคยมีเด็กอายุ15พ่อเขาก็ห่วงก็บอกว่าตีเนี่ยเจ็บอะไรพวกนี้เนี่ยเขามองไม่เห็นความเจ็บซึ่งเป็นไปได้ไงใช่ไหมหรือบางคนแบบว่าไม่ได้ยินเสียงเลยอยู่ในห้องเสียงโกรธอะไรทุกอย่างตรงนั้นน่ะดิฉันยังไม่เคยมีประสบการณ์เช่นนั้นไม่ว่าข้างในจะเงียบยังไงก็ยังต้องรับรู้นะคะรับรู้ไว้หน่อยหมดแต่ถ้าคุณเนี่ยนะไม่สามารถที่จะรับรู้ภาษาทางเสียงก็ไม่ได้ยินตีตกตีเจ็บๆอะไรไม่ได้ตรงนั้นน่ะเป็นปัญหาแล้วนะคุณเป็นปัญหาไม่ปกติแล้วคุณจะไปถ้าคุณไปติดในพรหมโลกเนี่ยนะคุณติดเป็นหลายพุทธันดรเนี่ยนะถ้ามุดกลับมาโลกนี้ไม่เจอพุทธศาสนาไม่เจอวิปัสสนาที่จะพาคุณไปนิพพานเนี่ยนะคุณก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวังวนของน้ำเน่าอีกอีออนเลยนะอีออนคืออนันตกาลforever นะน่ากลัวนะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องดีนะติดในพรหมโลกาแต่ติดในนรกเนี่ยอายุไขเท่ากันเลยอ่ะไม่ว่าคุณจะดีหรือคุณจะชั่วอายุไขเท่ากันเข้าใจไหมนะคะฉะนั้นตรงนี้อ่ะไกด์ไลน์นะคะที่จะพาคุณไปนิพพานเนี่ยมันจะต้องกระชับอ่ะโอเคพร้อมนะแล้วเดี๋ยวดิฉันก็จะมีชิงฉับบ้างมีไก่ร้องบ้างมีเพลงบ้างอะไรคุณไม่ต้องลืมปลาขึ้นมาเลยหน้าที่ของคุณนะดูอย่างเดียวนะคะหน้าที่ของคุณเนี่ยก็คือว่าไม่ว่ามีอะไรเข้ามานะคะเนี่ยพอเจอรี่เนี่ยนะเข้ามาเนี่ยชิงฉับปึ๊บเนี่ยก็เป็นเสียงเข้ามาทางสะพานหูกลายเป็นเจอรี่แล้วเจอรี่เนี่ยนะจิกตรงนี้ขวดตรงนี้นะคะเอาตาเนี่ยกรอกตาลงดูตรงนี้พอดูตรงนี้นะโอ้โอเคนะคะเหมือนกับแมวทอมเนี่ยกำลังขึ้นใส่เจอรี่แล้วคุณก็หายใจลึกๆหายใจลึกๆอย่างเพลงบางเพลงเนี่ยนะที่คุณฟังแล้วมันจะแต่ละคนเนี่ยนะจะมีปฏิกิริยาที่ต่างกันมีเจอรี่ที่แตกต่างกันมากนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเขื่อนแตกฟังเพลงข้าน้ำนมแล้วเขื่อนแตกหรือบางคนอาจจะเคลิ้มอะไรต่ออะไรพวกนี้คุณจะต้องรู้ตัวแล้วก็ดูตรงนี้ตรงหน้าอกหน้าใจดูอย่างเดียวพอแมวทอมเนี่ยนะดูใส่หายใจลึกๆเนี่ยนะขึ้นใส่เจอรี่ปุ๊บเจอรี่จะตกใจแล้วจะหายไปเลยพอหายไปเนี่ยนะเนี่ยมันก็จะกลับเข้าสู่ความเป็นปกติตรงนี้คุณต้องดูอย่างเดียวเข้าใจไหมแล้วตรงนี้คุณจะถึงบังอ้อคุณจะเกิดซาโตริจะเกิดซาโตริเข้าใจนะอันนี้คือทฤษฎีแล้วทีนี้เข้าสู่ภาคปฏิบัติละ